ราได้ติดตามพร้อมกันค่ะเราได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะฮะตามคำร้องของผู้ร้องก็คือประเทศบาเรนแล้วนะฮะเห็นว่าอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะส่งไปข้ามแดนได้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ฐานความผิดก็เป็นเรื่องวางเพลิงเผาทรัพย์ทำลายทรัพย์สินของทางราชการนะครับเรื่องของการทำลายทรัพย์สินของราชการนะครับของทางบาเรนนะครับแล้วเรื่องมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองนะครับซึ่งความผิดต่างๆเหล่านี้เนี่ยเข้าเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติส่งไปข้ามแดนปีธรรมราชเบ็ดทุกประการนะครับถ้อยแถลงของสำนักงานอัยการสูงสุดชี้แจงกรณีนายฮาคิมอันอาลาบีอดีตนักฟุตบอลทีมชาติบาเลนอายุ25ปีที่ถูกทางการไทยจับกุมตามหมายจับตำรวจสากลและขณะนี้ถูกควบคุมตัวระหว่างการพิจารณาคดีของศาลอาญาศาลมีคำสั่งให้นายฮาคิมยื่นคัดค้านคำฟ้องภายในวันที่5เมษายนและวันที่22เมษายนนี้นัดตรวจพยานของทั้ง2ฝ่ายทางนี้กระทรวงการต่างประเทศของไทยออกแถลงชี้แจง8ข้อทำความเข้าใจโดยมีเนื้อหาสำคัญดังนี้1ประเทศไทยไม่รู้จักนายฮาคิมไม่มีอคติส่วนตัวต่อบุคคลและคงไม่ยุ่งเกี่ยวกับการมาไทยของเขาหากไม่ใช่อินเตอร์โพลของออสเตรเลียซึ่งไทยดำเนินการตามขั้นตอนคือให้จับเพื่อส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดน2ทางการออสเตรเลียใช้เวลาหลายวันหลังจากที่นายฮาคิมเดินทางมาถึงไทยในการแจ้งยกเลิกหมายแดงซึ่งขณะนั้นกระบวนการทางกฎหมายในไทยได้เริ่มขึ้นแล้วและไม่สามารถย้อนกลับไปได้ 3. ขณะนี้เรื่องได้เข้าสู่กระบวนการของศาลไม่สามารถแทรกแซงฝ่ายตุลาการตามหลักสากลและเชื่อว่าออสเตรเลียก็ยึดถือหลักการนี้เช่นเดียวกัน 4. ขออย่าได้ด่วนสรุปว่าไทยจะส่งตัวนายฮาคิมให้กับบาเลนเรื่องนี้ศาลจะเป็นผู้พิจารณาตามหลักฐานที่มีอยู่ซึ่งมีพื้นฐานจากหมายจับหมายศาลของบาเลน5ศาลไทยพร้อมรับหลักฐานทุกชิ้นที่เป็นข้อเท็จจริงที่ทนายความของนายฮาคิมจะนำส่งให้ศาลพิจารณา6ไม่มีส่วนใดของไทยที่จะได้ประโยชน์จากการควบคุมตัวนายฮาคิมอย่าผลักดันหาทางออกทางอ้อมจากไทย7การขอให้ออสเตรเลียกับบาเลนคุยกันหาทางออกร่วมกันจึงเป็นท่าทีโดยชอบธรรมของไทยและ8ไทยหวังว่าทั้งออสเตรเลียและบาเลนจะมีมิตรไมตรีที่ดีเพียงพอที่จะร่วมกันหาทางออกของเรื่องนี้ด้วยความจริงใจหากผลลัพธ์เป็นวินวินโลกจะสรรเสริญแน่นอนเรื่องนี้คุณผู้ชมคะ